ุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เกิดจากการที่มีเซลล์คล้ายกับเยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญขึ้นที่อื่นนอกเหนือจากในโพรงมดลูกซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1จะเจริญแทรกเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกซึ่งอาจรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนเฉพาะที่หรือกระจายกันอยู่ทั่วกล้ามเนื้อมดลูกทำให้เนื้อมดลูกโตขึ้นเฉพาะที่หรือโตขึ้นทั้งก้อนค่ะชนิดที่2 อยู่นอกมดลูกมักจะขึ้นที่รังไข่โพรงมดลูกเส้นเอ็นของมดลูกหรือบริเวณอื่นๆในอุ้งเชิงกรานและในช่องท้องค่ะและตำแหน่งของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่พบได้บ่อยๆได้แก่ในกรามเนื้อมดลูกและรังไข่ค่ะสำหรับผู้ป่วยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มักจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงปวดท้องน้อยเป็นประจำทั้งก่อนหลังหรือระหว่างมีประจำเดือนปวดเสียดท้องมากเวลาขับถ่ายปวดขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ปวดในอุ้งเชิงกรานประจำเดือนกระปรี้กระปรอยหรือไม่มาเลยประจำเดือนมาผิดปกติประจำเดือนสีคล้ำเป็นลิ่มเป็นก้อนมดลูกมีขนาดโตขึ้นหรือมีบุตรยากค่ะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่พบได้ใน 10-15% ของสตรีวัย25ปีถึง44ปีสตรีที่ยังไม่เคยมีบุตรจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าสตรีที่มีบุตรแล้ว 3-4 เท่าและสตรีที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้จะมีโอกาสเกิดโรคนี้มากกว่าคนทั่วไปค่ะในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังรักษาด้วยการใช้ยาลดการอักเสบหรือยาปรับฮอร์โมนเพื่อลดอาการปวดลดการมีเลือดประจำเดือนมามากหรือไม่ให้ประจำเดือนมาซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ส่วนวิธีการผ่าตัดเป็นเพียงตัดเอาเยื่อบุบางส่วนออกแต่ในบางตำแหน่งที่มีการกระจายในกล้ามเนื้อมดลูกอาจทำได้ยากหรือผ่าตัดนำรังไข่และมดลูกออกไปทั้งหมดแต่ก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสการตั้งครรภ์ในผู้ที่ต้องการมีบุตรค่ะในทัศนาการแพทย์จีนเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เกิดจากภาวะเลือดคั่งในมดลูกการคั่งค้างของเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นลมปราณติดขัดพิษเยื่ออุดกั้นพิษร้อนเผ็ดเผาสารน้ำพิษชื้นอุดกั้นพลังลมปราณพร่องและไตอ่อนแอซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดคั่งภายในระบบเสื่อมพันธุ์เมื่อเกิดการคั่งค้างของเลือดเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดก้อนเนื้อหรือพังผืดค่ะการแพทย์จีนไม่เพียงแค่มุ่งเน้นการรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการป้องกันและลดอัตราการกำเริบของโรครวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยรวมให้เกิดความสมดุลไปพร้อมๆกันโดยนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะจากการศึกษาและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่ายาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติต้านการอักเสบปรับปรุงประสิทธิภาพของการไหลเวียนของเลือดลดความเหนืดและความข้นของเลือดสลายภาวะเลือดคั่งปรับสมดุลฮอร์โมนและช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ค่ะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ชนิดอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกจึงเห็นผล 96% ส่วนเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ชนิดนอกมดลูกเห็นผล 90% เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ถึง 54.2% จึงเป็นการรักษาจากต้นเหตุฟื้นฟูโดยองค์รวมลดอัตราการเป็นซ้ำเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างแท้จริงเอิร์นเวย์นวัตกรรมสมุนไพรจีนสร้างเสริมสุขภาพสนใจข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399